รีวิวแกะกล่อง iPhone 15 Pro จุดเริ่มต้นยุคใหม่ของ iPhone สวัสดีครับผมโบ๊ท KT Review ครับวันนี้ครับ KT Review อยู่กับนี่ครับ iPhone 15 Pro ครับเป็น iPhone 15 Pro รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ตอนนี้ผมได้สัมผัสตัวเป็นๆแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันเลยครับนะก็เหมือนเดิมครับสำหรับ iPhone นะหรือผลิตภัณฑ์ของ Apple ก็จะมีซีลตรงนี้นะครับให้เราได้แกะกันอันนี้เป็นความฟินอย่างนึงที่ผมทุกครั้งที่แกะกล่องนะครับจะมีความสุขมากว้าวก็แกะซีลออกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่เปิดมานะครับก็จะมีตัวเครื่องของ iPhone 15 Pro นะครับสีนี้จะเป็นสี Black Titanium นะก็จะมีความดุดันแล้วก็ดูแข็งแรงสมกับความเป็นไทเทเนียมนะครับเป็นไทเทเนียมโครมดำนะนอกจากตัวเครื่องนะครับ Apple ให้อะไรมาบ้างนี่นะครับนี่เลยนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นก่อนๆ นะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคใหม่แล้วนะครับของ iPhone ก็คือสาย USB-C นะซึ่ง USB-C ของ iPhone 15นะครับทุกรุ่นเลยในซีรีส์เนี่ยก็จะเป็น USB-C 3.0 แล้วครับซึ่งจะมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องของการชาร์จการถ่ายโอนไฟล์ต่างๆได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับอีกอย่างนึงที่ iPhone ให้มาก็คือนี่ครับคู่มือต่างๆแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับรวมถึงสติ๊กเกอร์ของ Apple นะครับที่ก็จะให้มาในทุก product ของ Apple ครับก็จะมีเท่านี้นะครับไม่ได้มีหัวชาร์จอะแดปเตอร์มาให้ครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเครื่องกันครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างครับมาเริ่มด้วยที่ตัวเครื่องนะครับก็สิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือเรื่องวัสดุที่ผลิต iPhone 15 Pro นะครับตัว iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max นะครับจะผลิตจากวัสดุที่เป็นไทเทเนียมนะครับเกรดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้มาก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็อีกคุณสมบัตินึงของไทเทเนียมก็คือเรื่องน้ำหนักที่เบาครับเพราะฉะนั้นเนี่ย iPhone 15 Pro เนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบากว่า iPhone 14 Pro อย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งผมก็พอได้ลองจับเครื่องจริงเนี่ยก็รู้สึกได้ครับว่ามันเบากว่าจริงๆครับสีสันนะครับความสวยงามก็จะมีเอกลักษณ์มากๆนะครับเพราะว่าเนื้อวัสดุไทเทเนียมเนี่ยมันจะมีลวดลายเฉพาะของมันนะครับอย่างสีเนี่ยนะครับ Black Titanium เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีความดำด้านเป็นความดำด้านที่ไม่ใช่แบบสากนะครับจะเป็นผิวที่ลื่นแต่ไม่เกิดรอยนิ้วมือครับแต่การที่ใช้ไทเทเนียมเป็นวัสดุนะครับหลายๆคนก็จะกังวลเรื่องการระบายความร้อนครับเพราะว่าเมื่อเป็นไทเทเนียมทั้งเครื่องเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความร้อนสะสมภายในเครื่องได้ครับแต่ทาง Apple เนี่ยก็คิดข้อนี้มาแล้วครับเมื่อใช้วัสดุไทเทเนียมเนี่ยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับจะเป็นการประกอบรวมเข้ากันกับอลูมิเนียมอัลลอยครับซึ่งอลูมิเนียมอัลลอยเนี่ยจะช่วยเรื่องการระบายความร้อนให้ iPhone 15 Pro เครื่องนี้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับสิ่งต่อมานะครับที่เราเห็นได้เลยก็คือโมดูลของกล้องนะครับโมดูลของกล้องเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันกับ iPhone 14 Pro ครับเรียกว่าถอดแบบกันมาครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับแต่จะแตกต่างในรายละเอียดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับส่วนต่อมานะครับที่บริเวณข้างของเครื่องเนี่ยอันนี้คือจุดเปลี่ยนอีกสิ่งนึงนะครับที่จะเปลี่ยน iPhone ไปตลอดกาลนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงซึ่งเป็นแบบแมนนวล นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเอานะครับแต่ตอนนี้ปุ่มถูกเปลี่ยนไปเป็นปุ่มแอคชั่นแล้วนะครับปุ่มแอคชั่นเนี่ยนอกจากเปิดปิดเสียงโดยปกติมาแล้วมันยังสั่งงานได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่ารายละเอียดอีกทีนึงให้ฟังกันนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของหน้าจอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนี่หน้าจอของ iPhone 15 Pro นะครับจะเป็นขนาด 6.1 นิ้วครับเป็น Super Retina XDR นะครับก็จะมีความคมชัดแล้วก็มีความเที่ยงตรงของสีเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆครับส่วนต่อมานะครับก็คือเรื่องของกระจกนะครับความแข็งแรงของกระจกเนี่ยกระจกของ iPhone 15 Pro นะครับทำจากวัสดุเซรามิกชิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแข็งแรงแล้วก็ป้องกันการขีดข่วนได้ดีมากๆครับเรื่องของงานดีไซน์นะงานดีไซน์ของ iPhone 15 Pro นะครับผมสังเกตเนี่ยคือถึงมันจะเป็นไทเทเนียมแล้วก็ให้ความรู้สึกที่มันดุดันเนาะแต่ถ้าดูรอบๆเครื่องนะครับเขาจะเพิ่มความโค้งมนของตัวขอบมาเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบาลานซ์กันระหว่างความดุดันแล้วก็ความอ่อนโยนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างมั่นใจครับว่าสาวๆก็ใช้งาน iPhone 15 Pro ได้อย่างสบายใจครับเพราะว่ามันไม่ได้ดูแข็งกระด้างเกินไปครับเรามาเจาะกันเรื่องของปุ่มแอคชั่นกันดีกว่าครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่
ปลี่ยนแปลงขึ้นมานะครับปุ่มแอคชั่นของ iPhone 15 Pro นะครับก็จะอยู่บริเวณด้านซ้ายของเครื่องนะอยู่ข้างบนปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงครับสำหรับการใช้งานปุ่มแอคชั่นนะครับก็จะทำได้หลายอย่างมากๆนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นการเปิดกล้องนะครับหรือว่าเปิดไฟฉายอย่างรวดเร็วนะแล้วก็เปิดใช้งานแอปพวกบันทึกเสียงนะครับแล้วก็การเปิดแอปแปลภาษาพวกนี้นะครับคือตอนนี้เหมือนว่าปุ่มแอคชั่นเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของการเข้าสู่ฟีเจอร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับต่อด้วยเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปของ iPhone 15นะครับก็คือนี่เลยพอร์ต USB-C นะครับซึ่งตอนนี้พอเปลี่ยนเป็นพอร์ต USB-C แล้วเนี่ยเราก็จะใช้สาย USB-C ได้กับทุกอุปกรณ์นะครับทาง EU ก็กำหนดมาแล้วนะครับเหตุผลหนึ่งที่ Apple ต้องยอมใช้สาย USB-C เปลี่ยนแปลงจาก Lightning เนี่ยก็เพราะเหตุผลนี้ด้วยครับแต่อีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่า USB-C ของ Apple นะครับของ iPhone เนี่ยจะเป็น USB-C 3.0 นะครับซึ่งมันดียังไง USB-C 3.0 นะครับจะมีความเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในการถ่ายโอนข้อมูลซึ่งการถ่ายโอนข้อมูลนะครับในสายของ iPhone 15 Pro เนี่ยก็จะมีความเร็วอยู่ที่10กิกะบิตต่อวินาทีนะครับหรือว่าเร็วขึ้นจากเดิมเนี่ย20เท่าเลยทีเดียวเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องที่หลายๆคนโฟกัสนะครับก็คือเรื่องกล้องของ iPhone 15 Pro ครับเนื่องจากว่าตัวเลขของพิกเซลในกล้อง iPhone 15 Pro เนี่ยจะเท่าเดิมก็คือ48ล้านพิกเซลนะครับแต่ในรายละเอียดเนี่ยจะมีหลายๆอย่างที่เพิ่มขึ้นมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับกล้องของ iPhone 15 Pro เนี่ยจะถูกแบ่งระยะเลนเนี่ยออกมาเป็น3ระยะนะครับก็คือ24มม.แล้วก็28มม.และ35มม.นะครับก็จะเป็น3ระยะเหมือนระยะซูมนะครับของเลนแบบแมนนวลนะแต่จะแตกต่างกับ iPhone 15 Pro Max นะครับซึ่งก็จะเหนือชั้นกว่านี้อีกนะครับอันนั้นจะซูมได้ถึง5เท่าด้วยกันหรือระยะซูมสูงสุดเนี่ยเท่ากับ120มม.เลยทีเดียวครับความทรงพลังของ iPhone 15 Pro นะครับก็คือเรื่องที่ iPhone 15 Pro เนี่ยถ่ายแบบ RAW นะครับแล้วก็ส่งไฟล์เนี่ยไปที่ Mac ได้แบบทันทีนะครับแบบเรียลไทม์ได้เลยครับถ้าสรุปนะครับก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงใน iPhone 15 Pro เนี่ยมาเทียบกับตัว iPhone 14 Pro นะครับถ้าดูภายนอกแบบตาเปล่าเผินๆเลยนะผมว่ามันมีความใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราดูในรายละเอียดหรือได้ลองจับได้ถึงนะครับจะรู้สึกเลยครับว่ามันแตกต่างกันมันคือ iPhone คนละเจนกันเลยแล้วก็คนละรุ่นคนละสเปคกันเลยครับอย่างที่ผมบอกนะครับ1เลยเรื่องความสวยงามอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่า iPhone 15 Pro เนี่ยเป็น iPhone รุ่น Pro ที่สวยงามที่สุดเท่าที่ผมเคยสัมผัสมานะครับเพราะว่าด้วยวัสดุไทเทเนียมที่มันหรูหราอยู่แล้วมันเป็นวัสดุราคาแพงนะครับแล้วก็มันมีความแข็งแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราใช้ได้อย่างเต็มที่พอมันแข็งแรงเป็นรอยยากนะครับเวลาเราใช้งานมันจะคงความสวยงามได้นานกว่าปกตินะครับแล้วพอมาดูที่ขอบของจอนะครับถึงจะเป็นจอ 6.1 นิ้วนะครับแต่การที่ทาง Apple เนี่ยขยับขอบของเครื่องนะครับให้มันบางเนี่ยทำให้เรามีพื้นที่หน้าจอเนี่ยมองได้เต็มตามากกว่าเดิมครับส่วนเรื่องของกล้องนะครับตอนนี้หลังจากที่ผมได้ใช้ iPhone 14 Pro มาตลอด1ปีนะครับเรื่องกล้องเนี่ยผมถือว่าไว้ใจได้นะครับโดยเฉพาะการถ่ายวิดีโอคือถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่เรื่องวิดีโอเนี่ยผมยกให้เป็นโน1โน2แบบอยู่ต้นๆเลยนะครับของกล้องมือถือนะเพราะว่ามันถ่ายได้ดีมากๆนะครับแล้วตอนนี้การที่ iPhone 15 Pro เนี่ยอัปเกรดกล้องโดยเฉพาะเรื่องวิดีโอขึ้นมาถ่าย ProRes ได้อะไรที่มันเหนือชั้นกว่ากล้องมือถือทั่วไปได้อย่างนี้นะครับผมว่ามันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผมอาจจะได้ใช้ในการถ่ายงานแล้วก็หลายๆคนอาจจะใช้เพื่อสร้างรายได้ได้ด้วยครับสำหรับสีของ iPhone 15 Pro นะครับที่ทาง Apple ออกมาเนี่ยก็จะมีอยู่4สีด้วยกันนะครับก็คือสี Black Titanium White Titanium Blue Titanium แล้วก็ Natural Titanium นะครับก็คือดำขาวน้ำเงินแล้วก็สีธรรมชาติของ Titanium นะครับสำหรับราคานะครับก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ 41,900 บาทครับก็เริ่มต้นด้วย 128 GB นะครับไปจนถึง 1 TB เลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแกะกล่อง iPhone 15 Pro นะครับเดี๋ยวผมได้ใช้งานจริงจังเนี่ยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังใหม่นะครับถึงฟีเจอร์ต่างๆที่จะได้ใช้ใน iPhone 15 Pro ครับใครอยากให้ผมรีวิวอะไรหรือว่าอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกได้ครับวันนี้แค่ที่รีวิวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ